ตะกร้อรอท่าโดยคณะศิลปศึกษาตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2564โดยได้แนวคิดมาจากกีฬาตะกร้อซึ่งเป็นการละเล่นของไทยแต่โบราณเริ่มจากการเล่นในหมู่ชาวบ้านสู่การเป็นกีฬาสากลที่นิยมแข่งขันกันในระดับชาติและนานาชาติการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงแม่ท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของกีฬาตะกร้อได้แก่การใช้อวัยวะศีรษะหอกเข่าเท้าในการบังคับลูกไม่ให้ตกพื้นการกระโดดตีลังกาและการแสดงลูกเล่นที่ว่องไวของนักกีฬาผสมผสานกับรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์แบ่งการแสดงเป็น4ช่วงคือยืดเส้นยืดสายฝึกลายลีลาทาเล่นรองเชิงรื่นเริงสามัคคีประพันธ์เพลงขึ้นใหม่โดยนายปวรินทร์ภิเกนโดยใช้แนวดนตรีภาคกลางเป็นหลักออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนายภวัชจันดารักษ์ควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรนัทอัญญโพและอาจารย์มรกตไพศีและการแสดงในลำดับต่อไปเป็นการแสดงชุดตะกร้อล้อท่าโดยคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับ